ท่านโสนะเนี่ยคิดจะลาสิกขาคิดว่าการปฏิบัติของตัวเองไม่งอกงามแล้วคิดจะลาสิกขาแล้วก็เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็พูดถึงผู้ขึงสายพินพอเหมาะพระนายโสนะเนี่ยเป็นเหมือนนักดนตรีนี่แหละดูก่อนโสนะเมื่อเธอเข้าไปสู่ที่ลับหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวควรคิดได้เกิดขึ้นแก่เธอว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าใดซึ่งปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาสาวกเหล่านั้นถึงอย่างนั้นจิตของเราก็ยังหาพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ไม่อันที่จริงโภคะในสกุลของเราก็ยังมีอยู่มากเราอาจจะใช้สอยโภคะและบำเพ็ญบุญได้อยู่ถ้ากันนั้นเราควรศึกไปใช้สอยโภคะและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้ไม่ใช่หรือพระองค์เหมือนดักอ่ะดักอ่านใจท่านโสนะซึ่งก็อยากจะหลีกลิ้นไปอยู่ผู้เดียวแล้วก็คือพอมาบวชแล้วถือว่าเป็นสาวกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุแล้วก็มีความคิดระหว่างที่จะไปแบบเคร่งเครียดกับออกไปอยู่ในสกุลของเราแล้วก็ใช้สอยโภคะพร้อมกับการบำเพ็ญกุศลไปด้วยพระองค์ดักใจท่านโสนะท่านโสนะตอบว่าเป็นเช่นนั้นจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ยกตัวอย่างว่าถ้าตึงเกินไปพินที่เราขึงตึงเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะไม่น่าฟังจะใช้การก็ไม่ได้แต่ถ้าเราทำให้พอดีขึงอย่างมีระเบียบเสมอกันแต่พอดีท่านโสนะก็รู้พระองค์ทรงสอนว่าถ้าตึงเกินไปจะฟุ้งซ่านถ้าหย่อนก็ขี้เกียจแต่ให้มีหนทางสายกลางจัดระเบียบให้พอดีด้วยปัญญาศีลสมาธิท่านโสนะก็รับว่าพระเจ้าค่าข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างนั้นในเวลาที่เราบอกว่าเราต้องแบบเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยก็คืออินทรีย์ทั้งหลายก็คืออะไรก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยมันต้องมีอ่ะคือทำด้วยศรัทธาอย่าทำอย่างสุดโต่งคือศรัทธามากไม่มีปัญญาก็อินทรีย์ก็ไม่พอดีนะคะเพราะฉะนั้นจงทำความเข้าใจในอินทรีย์คือจงมีความเพียรในความพอดีในการที่จะบริหารเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะบาลีพระพุทธภาษิตเนี่ยต้องบอกว่าท่านโสนะซึ่งมีความตั้งใจอ่ะคือคนตั้งใจนี่ดีนะคะแต่มักจะสุดโต่งอันเนี้ยการต่อมาท่านพระโสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอเสมอกันไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่เกินไปไม่สุดโต่งตึงไปไม่หย่อนไปได้ทราบความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญากำหนดหมายในข้อนั้นไว้แล้วก็ปลีกตัวออกจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในแนวนั้นไม่นานนักก็ได้ทำให้รู้แจ้งถึงที่สุดของพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่ต้องประสงค์ของเรากุลบุตรท่านได้รู้ว่าชาติของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็คือพ้นทุกข์แล้วคราวนี้ก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์ท่านโสนะก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกนี้เนี่ยค่ะก็อย่าตึงพวกตึงเนี่ยก็จะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นพวกที่ชอบไปฟุ้งซ่านชี้คนนู้นผิดคนนั้นไม่ใช่นี่ไม่ใช่คำสอนตถาคตหรืออะไรก็
ุ้งซ่านหรือย่อหย่อนไม่สนใจเลยก็เกลียดค้านพวกนี้ก็เกลียดค้านเพราะฉะนั้นหาความพอดีระหว่างศรัทธาอย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างมีปัญญามีความเพียรอย่างมีปัญญามีสติอย่างมีปัญญามีสมาธิอย่างมีปัญญานะคะปัญญาก็ควบคุมหมดเลยในอินทรีย์